นนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกาลาดออริจินอลนะครับก็วันนี้เปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำหน่อยนะครับออกมาถ่ายข้างนอกบ้างเวลาผมอธิบายเลยผมชอบอธิบายอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อนๆอาจจะเบื่อนะครับก็มาถ่ายให้ดูความสวยของรถนะครับเปิดไฟด้วยก็ดีนะครับให้ดูความสวยของรถนะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องนะครับพูดกันเรื่องการใช้ทุกอย่างเพื่อหยุดรถนะครับการใช้ทุกอย่างเพื่อจะหยุดรถนะครับอันนี้เราพูดถึงรถทั้งมีคัทมีเกียร์และเป็น CVT นะครับแต่มีคัทมีเกียร์เนี่ยจะได้เปรียบหน่อยตรงที่ว่ามันมีเอนจินเบรกจากเครื่องยนต์นะครับในการแบบใช้เกียร์ช่วยเหลือนะครับหลักๆเลยอย่างแรกนะครับที่เราจะทำได้นะครับในการจะหยุดรถนะครับเมื่อเราต้องการแบบจะหยุดรถอย่างแรกเลยการปล่อยคันเร่งครับการผ่อนคันเร่งนี่เองเมื่อเราผ่อนคันเร่งนะครับเราไม่เติมคันเร่งเราปล่อยคันเร่งลงนะครับยังไงนะครับความเร็วมันก็จะลดลงอย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นการหยุดรถอย่างหนึ่งนะครับนี่คืออย่างแรกเลยนะครับในการหยุดรถนะครับต่อมานะครับเป็นอย่างที่สองที่เราจะใช้ในการหยุดรถได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้เกียร์แล้วนะครับการใช้เกียร์ก็คือการเลฟแมทชิ่งนะครับหรือว่าการลดเกียร์หรือว่าจะลงเกียร์ธรรมดานะครับบางรถบางคันมีสลิปเปอร์คัทนะครับก็ไม่ต้องเล็บก็ได้นะครับมันเล็บของมันเองนะครับแต่ถ้าคันไม่มีก็ต้องเล็บแต่ถ้าเราต้องการจะชะลอรถหรือหยุดรถนะครับการเชนเกียร์ก็ช่วยได้อย่างหนึ่งก็คือกดเกียร์ลงนะครับแล้วก็ปล่อยคัทนั่นเองนะครับมันก็จะมีการฉุดนะครับของเครื่องยนต์นะครับมากน้อยก็แล้วแต่เกียร์แล้วแต่รถแล้วแต่เครื่องยนต์นะครับอันนี้มันจะไม่เท่ากันแต่ละคันนะครับการใช้เกียร์ช่วยนะครับผมไม่แนะนำให้เชนที2 3เกียร์นะครับผมแนะนำให้เชนทีละ1เกียร์นะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็เชนลงอีกคือใช้ความเร็วในการเชนนะครับแต่อย่าไปรวบทีเดียวแบบ6 5 4 3อย่างนี้นะครับมันอาจจะทำให้ล้อล็อกได้นะครับแล้วมันก็ประสิทธิภาพก็จะไม่ได้ผลเท่ากับค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงคือถ้าเราขับรถนั้นๆเราจะรู้เลยว่าเกียร์ไหนความเร็วเท่าไหร่ใช้รอบเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็เชนให้มันเหมาะสมให้มันดึงมีแรงดึงจากเครื่องยนต์นะครับแต่ถ้าเป็น CVT เนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้นะครับได้แค่ปล่อยคันเร่งนะครับมันจะมีแรงดึงอ่อนๆ นะครับถ้าคนที่ขับบ่อยๆจะรู้สึกได้ว่ามันจะดึงอ่อนๆแต่เราไม่ต้องไปปล่อยคันเร่งหมดนะครับปล่อยครึ่งเดียวก็ได้ปล่อยครึ่งเดียวเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะมีคันเร่งไม่เอ้ยมันจะมีแรงดึงจากเครื่องยนต์อ่อนๆนะครับแต่ถ้าเราปล่อยหมดมันไม่ค่อยดึงนะมันจะไหลมันเกียร์ว่างเลยนะครับคือ CVT เนี่ยต้องใช้เซนนิดนึงนะครับมันดึงอ่อนมากจนบางคนไม่รู้ว่ามันมีนะครับอย่างต่อมานะครับรถคันไหนก็ต้องมีคือเบรกครับเบรกนะเบรกเนี่ยจะมีเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับผมมีคลิปการใช้เบรกแบบละเอียดอยู่แล้วนะครับใครไม่เคยดูก็ไปกดดูได้นะครับการใช้เบรกนะครับเสิร์ชเลยการใช้เบรกในช่องของผมนะครับเพื่อนๆก็จะเจอได้เลยว่ามันโอเคนะครับการใช้เบรกนะแต่ผมจะพูดในคลิปนี้ให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับการใช้เบรกก็คือถ้ามีประสบการณ์เยอะมันสามารถใช้เบรกหน้าในโค้งได้นะครับแต่ถ้าประสบการณ์ไม่เยอะพอนะครับผมแนะนำให้ใช้ตอนล้อตรงดีกว่านะครับให้ใช้ตอนล้อตรงเบรกหน้าเนี่ยใช้หยุดรถเบรกหลังใช้ชะลอรถนะครับถ้าเป็น CVT เบรกจะอยู่ซ้ายและขวานะแต่ถ้าเป็นรถมีคัทแบบเนี้ยเบรกจะอยู่เบรกหลังจะอยู่ที่เท้าเบรกหน้าจะอยู่ที่มือนะครับประมาณนั้นนะเบรกหลังใช้ชะลอเบรกหน้าใช้หยุดนะครับเวลากดควรจะกดนะครับควรจะกดเบรกหลังก่อนนิดนึงกดชะลอปุ๊บแล้วกดเบรกหน้านะครับเพื่อหยุดรถนะครับเบรกหน้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องกดเต็มก็ได้กดแค่นิดนึงก็ได้นะครับกดพอประมาณอ่ะไม่ต้องไปกดหมดนะครับเพราะว่ารถบางคันมี ABS รถบางคันไม่มี ABS ล้ออาจจะล็อกแล้วก็เสียการทรงตัวได้นะครับหรือว่าเราจะเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงค่อยๆหยุดก็ได้นะครับไม่ต้องกดหยุดแค่ทีเดียวนะครับหลักๆก็จะมี
ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับการใช้เบรกมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละมีถอนคันเร่งนะครับมีเกียร์นะครับมีการใช้เอนจินของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็การใช้เบรกหน้าและเบรกหลังนะครับหลักๆ ก็จะมีประมาณนี้แหละผมก็นึกไม่ออกแล้วอ่ะหลักๆมันก็หยุดได้ประมาณนี้แหละใครจะเสริมอะไรยังไงก็ลองเพิ่มเติมได้นะครับบางทีผมอาจจะลืมก็ได้นึกไม่ออกจริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ